On a beach. Please, don't do this to me. Are you serious?หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกจับกุมฐานประพฤติตัวไม่เหมาะสมบนชายหาดสาธารณะถูกค้นพบว่าเสียชีวิตในอีก9เดือนต่อมาดังที่ระบุในรายงานของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพซึ่งระบุว่าการเสียชีวิตของเธอเกิดจากการฆ่าตัวตายภาพจากกล้องบอดี้แคมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับภาพขณะที่พวกเขาเข้าจับกุมคริสติน่ารีเวลสกริกหญิงวัย35ปีซึ่งพยานในสถานที่แห่งนั้นให้การว่าสังเกตเห็นว่าเธอกำลังทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่หรือที่เรียกว่าเซ็กส์ทอยบนชายหาดและนำไปสู่การจับกุมเธอในเวลาต่อมาบริเวลสคริกอธิบายให้ตำรวจฟังว่าเธอเชื่อว่าเธออยู่คนเดียวในระหว่างเหตุการณ์โดยมั่นใจว่าไม่มีใครพบเห็นต่อมาสุขภาพจิตของเธอแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดและท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองจากการค้นพบของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสาเหตุการเสียชีวิตถูกกำหนดให้เป็นบาดแผลจากกระสุนปืนเข้าที่ศีรษะโดยลักษณะการตายได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นการฆ่าตัวตายแกเรตไว้เพื่อนบ้านนั้นอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปข้างในอพาร์ตเมนต์ของหญิงวัย35ปีรายนี้โดยไว้บอกกับ Inside Edition ว่าน่าจะมีการจัดการกับเรื่องราวแบบนี้ที่แตกต่างออกไปมากกว่านี้ดูสิว่ามันนำไปสู่อะไรสุดท้ายก็ต้องมีการสละชีวิตของพวกเขาสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งบอกกับเดลิเมลว่าเธอมีชีวิตที่ดีมาระยะหนึ่งแล้วขับรถ BMW มีบ้านสวยแต่เธอก็มีนิสัยดุร้ายเธอประสบปัญหาเคยติดคุกในฟลอริดามาก่อนและล่าสุดเธอก็ถูกจับตัวสามีนั้นพาเธอกลับมาหลังจากนั้นแต่เธอก็มีนิสัยดุร้ายมากจริงๆ